แต่การที่เธอจะไปช่วยเหลือใครสักคนเธอต้องดูด้วยไงว่าเฮ้ยเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่จู่ๆก็พูดพากเข้าไปแล้วก็แบบว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมตอนนั้นหนูยังจำได้อยู่เลยวันที่หนูอยากชวนเล่นเกมเศรษฐีน่ะไม่มีใครไม่มีใครเลยสักคนทำไมถึงมีเอลฟ์อยู่ในห้องพี่เต้ที่นี่มันที่ไหนพี่อารินหลอกหนูพี่อารินบอกหนูว่าไปรอพี่อยากเล่นเกมเศรษฐีอ่ะหนูเลยบอกเฮ้ยพี่หนูก็อยากเล่นเหมือนกันเนี่ยหนูไปซื้อให้แล้วหนูก็เลยทอแบบพี่รู้ไหมว่าเกมเศรษฐีมันหาซื้อยากขนาดไหนสมัยเนี่ยพี่รู้ไหมว่าหนูต้องทอไปทุกที่แบบหนูเดินตลาดทุกแขนงเดินตามห้างทุกแผงที่มีของเล่นขายมันก็ไม่มีเกมเศรษฐีขายเลยสักนิดหนูต้องแบบเดินทางไปหลายที่มากๆเพื่อตามหาเกมเศรษฐีอันนั้นหนูสาทอไปซื้อมาให้แต่เขากลับพูดว่าง่วงนอนอ่ะเหนื่อยแล้วง่วงนอนอ่ะเหนื่อยแล้วได้มาเท่าไหร่230มั้งจริงๆพี่มีนะซื้อมา160เองจริงๆพี่มีนะซื้อมา160เองไม่ได้ต่อไปถึงอังสิตด้วยพี่มีอยู่ที่บ้านเหรอมีทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะพี่จะรู้ไหมล่ะว่าเธออยากเล่นนะฮะพี่รู้ไหมว่าหนูไม่อยากได้รายนั้นได้ซ้ำแต่พ่อค้าบอกหนูว่าอันนี้นะครับเหลือกล่องสุดท้ายแล้วคือไลมอนมอนแล้วหนูก็แบบหนูไม่ได้อยากได้ไลมอนมอนเลยอ่ะมันดูเหมือนเด็กน้อยเล่นกันน่ะหนูก็เลยแบบหนูแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะมันไม่มีขายแล้วนะถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะหนูก็มันถูกลิขสิทธิ์ตรงไหนมันไม่ถูกลิขสิทธิ์เลยสักนิดเดียวหนูไม่เชื่อเขาได้ยังไงหนูเชื่อเขาเพราะว่ามันเขียนบนกล่องว่าถูกลิขสิทธิ์โดยแท้ไม่มีเกมเศรษฐีม่อนม่อนหรอกนะจริงเหรอหนูโดนพ่อค้าตบทุนมาอย่างนั้นเหรอเขาเขาใช้คำว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เขาก็เลยหลอกอัพราคาเพราะว่าเขาขึ้นเขาคิดว่ามันขึ้นเชื่อด้วยลิขสิทธิ์เขาก็เลยหลอกอัพราคาจาก100กว่าบาทกลายเป็น200กว่าบาทเลยเพราะคำว่าลิขสิทธิ์ที่ไม่จริงเกมเศรษฐีที่หนูซื้อมาพี่รู้ไหมว่าหนูอ่ะมานั่งฉีกแบบฉีกพี่รู้ไหมว่าตังอ่ะไอ้ตังในเกียร์เศรษฐีในกล่องนั้นมันมาเป็นปึกแบบติดกาวอ่ะหนูนั่งฉีกทีละแผ่นร้อยกว่าใบอ่ะเพื่อที่จะแบบเราจะต้องให้พี่ๆได้เล่นกันอย่างมีความสุขแล้วก็ฉีกทีละใบฉีกทีละใบแบบแล้วก็แบบนั่งแกะไอ้ป้ายแบบซุ้มของขวัญมันแบบเป็นแพ็คกระดาษที่มันต้องแกะเองหมดเลยหนูก็แบบมานั่งแกะแบบเป็น500กว่าใบอ่ะพี่คิดดูแล้วแบบพี่ก็ปฏิเสธดูหมดทุกอย่างว่าไม่อยากเล่นด้วยหนูเสียใจมากทีมฮีโร่มันก็อย่างนี้แหละหนทางสู่ความลำบากและสบายในอนาคตเป็นไงแบบเป็นฮีโร่ก็ต้องมีเวลาที่ลำบากก็ต้องขอให้คนอื่นช่วยบ้างไงช่วยเล่นเกมกับหนูหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือเหมือนกันเหรอถูกพี่ไม่ได้เล่นเพราะว่าอยากเล่นอย่างนั้นเหรอพี่เล่นเพราะพี่สงสารหนูอย่างนั้นเหรอพี่พูดมาสิพี่เล่นเพราะพี่สงสารหนูพี่ไม่ได้อยากเล่นด้วยนะพี่ก็เลยวัยที่จะเล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วได้สิเห็นแก่ความพยายามที่เห่าหอนออกมาเนี่ยนะฉันจะเคี่ยนตีแกให้เองก็แล้วกัน